วันนี้นะครับเรามาดูเมนูคิชปลาแซลมอนลมควันครับผมจะใช้เป็นปลาแซลมอนเทราท์นะครับลมควันมาเสิร์ฟคู่ไปกับกัวด้าชีสนะครับผมไปดูเรซิปีกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทำปลาแซลมอนลมควันนะครับเป็นคิชนะครับคิชปลาแซลมอนลมควันเรามาเริ่มกันเลยแรกมีไข่ไก่นะฮะใส่เกลือจากนั้นนะครับเราใส่พริกเจดำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีรสชาติเผ็ดและกลิ่นหอมตัวนี้จะเป็นครีมนะฮะคนให้เข้าด้วยกันหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะพักไว้นะครับหลังจากนั้นเราจะใส่สกอตทิชสโมกแซลมอนนะครับที่สไลด์มาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมของท็อปส์มาร์เก็ตนะฮะหอมมากเป็นหอมที่แบบว่าไม้บีชวูดนะครับเป็นแบบตัวทรดิชันอลเลยโกชีสนะครับโกชีสก็จะให้ความเข้มข้นนะครับเพื่อต้องการที่จะให้รสชาติของคิชเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสชาติชาร์ปนะฮะต้นหอมใส่ชีสอันนี้เป็นกูด้านะครับกูด้าจะให้รสชาติออกนุ่มนวล นะฮะดิวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเทมิกเซอร์ไข่ครีมที่ใส่เกลือและพริกไทยเข้าไปนะครับนำเข้าเตาอบที่180องศาเซลเซียสนะครับไฟบนล่างเพื่อจะได้ให้สุกออกมาใช้เวลาประมาณ30นาทีหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเสิร์ฟแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นสโมคแซลมอนคิชครับผม